รอบรองชนะเลิศถ้าชนะใครได้เข้าไปรอชิงเลยโอ้โหสำคัญมากวันนี้วันนี้ผู้ใหญ่มนัสจากจังหวัดตราดนี่โอ้โหเชียร์สุดริมทิมประตูแล้วครับครับแก้วรุมจองนี่ซ้อมอยู่ที่พรายทองยิมนะครับเอาละครับติดตามกันดูนะครับพี่น้องแฟนมวยครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับทางด้านของอเล็กซานเดอร์มอยซ่ากันหน่อยฮะเป็นนักชกวัย24ปีนะครับจากยูเครนนะครับสูง176ซมน้ำหนัก70กิโลกรัมนะครับ51ครั้งชนะ39แล้วก็แพ้10เสมอ2นะครับเคยชกกับสถานฟ้าครับนักชกจากไทยของเรานี่ถึงยกซัดเดนเดทมาแล้วฮะครับในส่วนมุมดำครับจอมขมังเวทครับตอนนี้กำลังร่ายเวทมนต์อยู่เมียนพระอายุ30ปีครับเกิดที่จังหวัดพัทลุงนะครับกัมพูชาส่วนสูง168ซมน้ำหนัก70กิโลกรัมชกมาทั้งหมด143ครั้งชนะ122ครั้งแพ้16ครั้งเสมอถึง5ครั้งทีเดียวครับคนนี้ดูจากหน้าตาดูจากอายุอนามแล้วแค่30ปีนะฮะจ้องความเวทแห่งพัทลุงเขาคือแก้วรุมจองแม่ดูครับวันนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์นะคือถ้าเกิดวันนี้เนี่ยนะครับแก้วรุมจองชนะจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างแสนสถานคลองสนพลูรีสอร์ทแล้วก็ลุสลานอัตเยฟนะครับนักชกจากรัสเซียครับใครจะได้เข้าไปยืนรอต้องชมกันแล้วครับนี่แก้วรุมจองร่ายเวทมนต์ฮิปประครับฮิปประครับฮิปประครับเมียนพระเมียนพระนี่ครับบนเท้ากระทืบเท้าเรียบร้อยเอาละครับจอมขมังเวทจากกัมพูชาครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ครับนั่นก็คือกรรมการประจักษ์เงางามครับยังครับยังไม่เลิกเล่นของนี่ครับตอนนี้ ประจักษ์เงางามนี่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนตำเบาวิทยานะครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับเป็นผอ.หนุ่มว่างั้นเถอะเป็นผอ.ที่อนาคตไกลนะครับแม่วันนี้แก้วรุมจองมาในมาดของทรงผมแปลกๆครับวันนี้แม่นี่ทำไฮไลท์หรือว่าโดนยาฆ่าหญ้าโดนหัวมาแล้วฮะน่าจะเป็นยาฆ่าหญ้าโดนหัวมาครับอ้าวลืมฟันยางอีกฟันยางครับแม่มีมุกด้วยนะครับแก้วลุมจองเนี่ยวันนี้เห็นไหมครับเปิดตัวด้วยเพลงเมื่อกี้แฟนคลับเยอะแยะมากมายเลยฮะแปลว่าอะไรฮะโอ้เพลงเมื่อกี้มันต้องมีความหมายความหมายที่ลืมฟังเอาฟังจังหวะแก้วลุมจองกระดำมาเหมือนยังกันแสนชัยครับเมื่อกี้ถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์เหมือนแสนชัยแล้วครับอยู่ที่นู่นโอ้โหเนี่ยกองมีครบมือการเชื่อมมาเยอะหลายไฟล์เลยดูจากหน้าครับอายุเพียง30ปีครับหน้าไปเยอะเหมือนกันจะรีบไปไหนครับนี่ครับผ่านอะไรมาเยอะต้องแบบนี้ครับก้านล่ำมึกเลยครับแม่พยายามล็อกให้แน่นนะครับแก้วรุมจองครับเห็นแก้วรุมจองเราคิดถึงอีคิวซังจังเลยครับอยากเข้าหาครับแก้วรุมจองนี่เป็นคู่กัดกับอีคิวซังนะครับว่าเป็นคู่ประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็อีคิวซังนี่สนุกดูเดือดแม่แลกกันแทบเป็นแทบตายแล้วครับแต่วันนี้เขาต้องมาเจอกับอเล็กซานเดอร์มอยซ่ามอยซ่าจะเป็นอย่างไรจะซ่าออกไหมแม่จะมอยซ่าวางแผนดีครับเย็บซ้ายยาวด้านของแก้วรุมจองนี่ก็ทิ้งขวาไปหลุดครับสั้นกว่าหมัด 1-2 ครับโอ้มอยซ่านี่ประมาทไม่ได้เลยนะครับแก้วรุมจองครับขนาดสถานฟ้ายังกดเขาไม่ได้ครับแก้วรุมจองโอ้โหแม่หมัดซ้ายก็จะต่อยครับขาก็จะเตะเจอแข้งขวาของมอยซ่าครับทันแล้วครับหมัดเร่งหมัดจะไม่นั่นแหละครับพยายามครับต้องใช้ความเจ้าเล่ห์ครับแก้วรุมจองหมัด 1-2 ครับหมัด 1-2 ของมอยซ่ากระแทกหมัดซ้ายครับหมัดออกหมัดหน้าครับหมัดขวาไม่ถึงหมัดซ้ายก็ไม่โดนครับแก้วรุมจองครับโอ้ยแม่ลุกไวยังไงโอ้โหบินพัดแพทย์มันเอ้ยโอ้โหดูครับยังมองครับโดนหมัดไปโลแก้มขวาแดงเถือกโอ้โหเอาละครับไปโดนนับ8แล้วนะครับแก้วรุมจองครับนี่ครับมอยซ่าคนนี้ไม่ธรรมดาครับโอ้หน้าตาแกนี่เอาเรื่องเลยนะครับแก้วรุมจองอ่ะเจอแข้งจริงไม่ได้ฉายาจองขมังเวทหรอกครับนี่แน่เจอขวาตรงอีกแล้วครับโอ้เจอบัดขวาตรงอีกแล้วครับไม่ง่ายแล้วนะครับแก้วรุมจองครับก่อนขึ้นเวทีนี่มั่นอกมั่นใจเหลือเกินครับปัญหาแล้วครับตอนนี้เกิดปัญหาแล้วแก้ว
ในเรื่องอึดเรื่องทนนั้นต้องยอมรับแหละครับแต่ว่าด้วยช่วงชกด้วยฝีมือและความเป็นมวยเนี่ยหนูจะเป็นรองครับสุตาจากกัมพูชาครับแก้วรมจองครับเจอสถานการณ์ลำบากครับบอยซ่าเนี่ยครับไม่แลกไม่ปะทะใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์ครับกระแทกหมัดซ้ายหน้านำไปก่อนแล้วก็มีหมัดขวาตามชาถึงจังหวะก็ดีมากครับสวยสวยอันนี้สวยสวยโอ้นี่ขนาดสวยครับเกลียวรอบครึ่งเลยครับโอ้เจอหมัดขวาตรงอีกแล้วครับบอยซ่าโอ้ยหุบหลุดไปแม่แกก็หาเหลี่ยมหลายอย่างครับสำหรับแก้วหลับไม่ค่อยดีครับอ้าวพักกันยกเดียวเร็วครับแต่ว่าแม่ด้วยหมัดเต็มเหลือเกินครับเต็มคามนะครับต้องนับครับเสียไปแล้วครับ1นับแก้วรุมจองจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรผู้ใหญ่มนัสทองศรีสมบูรณ์นะครับจากจังหวัดตราดครับเชียร์อยู่หน้าจอครับวันนี้ติดธุระไม่ได้มาเชียร์ด้วยเพราะฉะนั้นนี่มีอัดฉีดให้แก้วรุมจองครับถ้าเกิดเอาชนะทางด้านของไวซ่าไปได้โอ้โหเจอหมัดอีกแล้วครับแกนี่เหมือนลูกขนุนเหมือนกันนะฮะกลิ้งไปกลิ้งมาครับแก้วรุมจองหลักเหลี่ยมอาจจะไม่ค่อยดีครับแต่ว่าด้วยความแข็งแรงครับและความถึงของเขาเนี่ยครับครับคนจะเบ้าไปนะครับกวาดล่างลงไปครับแหมเสียงเชียร์ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวครับแก้วรุมจองเยอะครับวันนี้คนทางแถบราชบองนี่มากันเยอะครับเอาละครับแลกเลยครับแลกหมัดครับขยับเข้าหาขยับเข้าหาครับขยับเข้าหาเน่มอยซ่าไม่แลกไม่ปะทะนะครับไม่แลกไม่ปะทะครับมอยซ่าใช้ความยาวครับใช้ความยาวแรกเป็นรองครับต้องเดินนะครับแก้วรุมจองเต็มที่ครับลูกนี้จะทำอะไรได้ไหมขายไปทีนึงนี่กองเชียร์ของมอยซ่านี่มาเต็มมุมเลยนะครับนักชกยูเครนนะครับเอาหมัดขวาอีกแล้วครับจังหวะดึงอ่ะดึงหลบไม่พ้นครับแขนของมอยซ่ายาวฮะแต่เขากล่าวว่าขอทีจังจังทันทีนี่โอ้โหฮุกซ้ายเข้าไปโอ้โหตบเชวงมาได้แปรแปรต่อยซ้ายหนึ่งหมัดเมื่อกี้เรียบร้อยเลยนับแปดยกครั้งที่สองครับของยกที่สองมาแล้วครับโดนยกแล้วนับแล้วนะครับโอ้ยต้องการแรกครับแก้วรุมจองครับยอดยางไปก่อนครับแก้วรุมจองหมัดหนึ่งสองเอามาซ้ายคืนวัดดวงนะครับแก้วรุมจองโดนยกระนับนี่ครับต้องเปิดหน้าแรกครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับแต่ว่ามอยซ่านี่สวมหมวกกันน็อกแน่นเอาเจอซ้ายตรงของแก้วรุมจองครับมอยซ่านี่นะครับเตะหมัดโอ้ยเรียบร้อยครับอย่างนี้ขวาตรงอีกแล้วครับท่านครับโอ้เข้าถลำเข้าพรวดอย่างนี้ครับเดินจังหวะสองจิ้มขวาตรงโอ้โหตาลอยครับเต็มที่แล้วครับสำหรับแก้วรุมจองโอ้นี่ครับดูสีหน้าครับโอ้ใจครับสำหรับอเล็กซานเดอร์มอยซ่านี่ดึงจังหวะต่อยขวาสวยงามโอ้โหครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมนะครับพี่น้องแฟนมวยครับคือแก้วรุมจองมีโอกาสเลือกน้อยแล้วนะครับเพราะว่าโดนไป2นับแล้วนะครับแต่ว่าไปเจอขวาตรงครับปั้งโอ้โหเตะซ้ายล่างหน้าเปิดเขาจิ้มขวาทีเดียวครับเรียบร้อยดึงเลยครับนี่ครับหุกซ้ายแล้วก็ขวาตรงครับโอ้หงายท้องครับนอนหงายยังเฉียดเลยครับโอ้ออกหมัดแม่นจริงๆครับนะเหมือนเฉียดโดนย่างเลยฮะครับนี่ครับเต็มกระโดงคางครับโอ้โหจะเข้าไปยืนรอชิงผู้ชนะระหว่างแสนสถานกับอาตาเยฟจากรัสเซียครับเชิญครับคุณเป๊กครับเอาละครับประกาศผลนะครับผม The winner is Oleksandr Moysa from Ukraine